เดี๋ยวก็จะพาไปดูเรื่องของการประกาศแจกบิตคอยฟรยีค่ะสำหรับงานซ u เปอร์โบนนะคะในวันอาทิตย์นี้ค่ะโดยทาง FTX นะคะกระดานซื้อขายคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่ของโลกค่ะก็ประกาศแจกบิตคอยฟรยีนะคะในการแข่งขันซ u เปอร์โบนัดวันอาทิตย์นี้เพียงแค่ผู้ชมเนี่ยรีทวีตนะคะเมื่อเห็นโฆษณาบนทีวีค่ะหลายคนเนี่ยก็คงจะเคยเห็นการส่มแจกนะคะการรีทวีตบน Twitter กันมาบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแจกเป็นเงินเป็นของที่ระลึกใช่ไหมแต่ว่าปี <ừ. S 2> นี้เนี่ยก็สุ่มแจกเป็นบิตคอยน์นะคะเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากการที่ FTX ห่ะกระดานซื้อขายค,คริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่ของสหรัฐเขาใจป้ามมากนะคะประกาศจะแจกบิตคอยน์กลางงานแข่งขันอเมริกันฟุตบอลประจำปีของสหรัฐอย่างซ u เปอร์โบว์ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะกติกาในการร่วมชิงโชคก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นพลเมืองอเมริกาโดยถูกกฎหมายยกเว้นชาวเมืองนิวยอร์กต้องรี ทวีตโพสที่ FTX ปักหมุดเอาไว้บน Twitter ระหว่างที่โฆษณาของ FTX ออกอากาศในการแข่งขันแล้วก็รับรางวัลผ่านบัญชีที่เปิดกับ FTX โดยจะเปิดก่อนหรือหลังจากประกาศรางวัลก็ได้นี่บางคนอาจจะไม่เคยมีบิตคอยเลยนะคะแต่ว่าถ้าได้รางวัลเนี่ยค่อยไปเปิดทีหลังก็ได้รับได้เหมือนกันผู้โชคดีจะมีทั้งหมด4คนและต้องแบ่งรางวัลกันด้วยนะคะผู้โชคดีจะติดต่อ จะได้รับการติดต่อผ่านทาง direct message ทาง Twitter ค่ะซึ่งมูลค่าของ Bitcoin ที่แจกยังไม่มีความแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าทาง FTX ยังไม่ทราบเวลาการออกอากาศของโฆษณาที่แน่ชัดจากเครือข่ายโทรทัศน์ของ NBC ทาง FTX เนี่ยรู้เพียงแค่ว่าในช่วงครึ่งหลังของเกมที่อยู่หลัง2ทุ่มเป็นต้นไปซึ่ง FTX เองกาหนดเวลาว่าโฆษณาของตัวเองเนี่ยได้ออกอากาศตอนไหนก็จะแจกบิตคอยเท่ากับเวลาในตอนนั้นยความว่าบิตคอยเนี่ยคือมัน มันผันผวนเยอะไงใช่ไหมคะมันผันผวนสูงก็เลยอาจจะไม่สามารถระบุมูลค่าที่ชัดเจนว่าจะเป็นเท่าไหร่ยังไงได้แต่ว่าถ้าสมมติใครได้ไปก็เอาไปถือไว้ก่อนรอให้มันขึ้นก็ค่อยขายก็ได้นะคะยกตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าถ้าโฆษณาได้ออกอากาศตอนช่วง9.45 m นะคะก็คือประมาณ3ทุ่มกว่าๆเขาจะแจกบ t c o i n 9.45เหรียญอันนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่จะแจกนยจะแจกตอนกี่โมงมันจะออกตอนไหนซึ่งถ้ามันไปออกตอนไหนเนี่ยเขาจะแจกเท่ากับเวลาด้วยนะคะคือถ้าเลขเก้าก็คือสามทุ่มใช่ไหมสามทุ่มม,มันไปตรงกับ 9.45 PM ก็จะแจก9.45 <No. S 1> เหรียญไปเลยนะคะอย่างไรก็ตามต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกคะ่ะที่เว็บเทรดขนาดใหญ่ของสหรัฐทุ่มเงินมหาศาลในวงการกีฬาเพื่อจะทําให้ตัวเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย FTX ก็เคยดึงดารา NFL นะคะอย่างทอมเบรดี้มาใช้โฆษณาและเป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขัน Major League Baseball มากไปกว่าน,นั้นค่ะคือคันทาดีลมูลค่า135ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4 1,400ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนชื่อสนามของ m ม a ามี่ฮ t เป็น FTX Arena ค่ะ สาเหตุที่ทุ่มงบการตลาดไปกับกีฬาขณะนี้ก็มาจากการที่ FTX ต้องการขยายฐานลูกค้าคริปโตในสหรัฐนั่นเองค่ะโดยผลสำรวจของ Pew Research Center นะคะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าชาวอเมริกันร้อยละ16กล่าวว่าพวกเขาลงทุนซื้อขายหรือว่าถือครองคริปโตเคเรนซี y และที่สำคัญพยายามจะแซงเบอร์หนึ่งในสหรัฐอย่างคอยเบให้ได้ค่ะเชื่อหรือไม่คะว่าความสนใจของชาวอเมริกันก็คือการแข่งขันกีฬาเนาะก็คนเนี่ยสนใจเรื่องของกีฬา มากๆเลยทีเดียวนะคะยิ่งเ<ช>มื่อมีข้อมูลสถิติระบุค่ะว่าการแข่งขันซูเปอร์โบนั้นมีผู้ชมทางโทรทัศน์มากถึง92ล้านรายก็เรียกได้ว่าถ้าโฆษณาในการแข่งขันนี้เนี่ยมีโอกาสเลยที่จะมีคนเห็นถึง92ล้านสายตาที่จะได้เห็นนะคะโดยผู้ร่วมก่อตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดของ FTX ค่ะ วัยเนี่ยเพียงแค่29ปีนะคะ<อ>ชื่อว่าแบงค์แมนฟรค่ะบอกว่าไม่มีอีเวนต์ไหนที่จะยิ่งใหญ่และเป็นที่พูดถึงได้มากไปกว่า Super b o w โอีกแล้วค่ะก็เลยทำให้มีการคาดการณ์ว่าคู่แข่งของ FTX บางรายอย่างคอยเบดคอยเบด g l o b a l นะคะและ Platform แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของแคนาดาอย่าง Bitbuy ก็จะซื้อ AirTime ในการออกอากาศงาน Super b o w โด้วย แข่งกันแบบดุเดือดมากแต่ว่ามากไปกว่าการดึงดูดผู้บริโภคให้มาใช้แพลตฟอร์มของตัวเองนะคะทางด้านของ Bankman f r y าซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยก็บอกว่าอ่บ้านเราให้นึกถึงฟิลประมาณคนนี้เป็นท็อปจีรายุทธอะ่ะแบบนั้นน่ะนะคะบอกว่าการผนึกพันธมิตรกับวงการกีฬาของ FTX นั้นก็เป็นไปเพื่อ การสร้างแบรนด์มากกว่าค่ะเพราะว่าการเติบโตอย่างน่าตกใจของอุตสาหกรรมคริปโตทาให้เกิดความกังวลเหมือนกันเกี่ยวกับการขาดการคุ้มครองผู้บริโภคและการขาดการกํากับดูแลที่อาจจะเสี่ยงต่อระบบการเงินได้นะคะก็เลยทําให้ภาครัฐในสหรัฐเองพยายามจะพัฒนาแนวนโยบายที่ใช้กํากับดูแลวงการคริปโตซึ่งรวมถึงบรรดาเว็บเทรดด,ด้วยกฎระเบียบที่เข้มข้นก็ทําให้เว็บเทรดหลายแบรนด์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มนอกประเทศไม่ได้รับอนุญาตจากสหรัฐ ส่วนถ้ามาดูเฉพาะ FTX เนี่ยแม้ว่าจะระดมทุนได้400ล้านเหรียญในเดือนมกราคมบริษัทเติบโตจนประมาณว่าน่าจะมีมูลค่าถึง32,000ล้านเหรียญหรือว่าเพิ่มขึ้นราว2เท่าในรอบ6เดือนนะคะแต่จะให้เทรดในสหรัฐได้ FTX ก็ต้องอาศัยวิธีการเปิดบริษัท ลูกแล้วตั้งแพลตฟอร์ม FTXUS ขึ้นมารองรับนั่นเองค่ะซึ่งการหมโฆษณานอกเหนือจากจะช่วยให้ผู้บริโภคซึ่งก็เป็นคนที่ดูกีฬาเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นแล้วนะคะการมาโฆษณาในกีฬาสํำคัญๆของประเทศก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ด้วยว่าแบรนด์เนี่ยต้องมีความน่าเชื่อถือพอสมควรแหละเนาะถึงสามารถที่จะมามโฆษณาในการแข่งขันระดับประเทศแบบนี้ได้โดยทางด้านของแบงก์แมนฟรายเนี่ยบอกว่าเราต้องการให้แน่ใจว่าเรากําลังวาดภาพ ตัวเราบนความหวังว่านั่นอาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเราและอุตสาหกรรมก่อนที่จะบอกอีกด้วยนะคะว่าเรามองโลกในแงด่ดีว่าเราสามารถขยายธุรกิจในสหรัฐได้หลายอย่างอย่างเราทํางานร่วมกับหน่วยง,งานกํากับดูแลของสหรัฐในการนําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดการตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ของ FTX ก็เกิดจากการศึกษาและพบว่าการโฆษณาโดยใช้วงการกีฬานั้นสามารถสร้างแรงกระเพื่อมอย่างมีนัยยะสําคัญโดยบริษัทบอกว่าแบรนด์มีการรับรู้ที่สูงขึ้นในฮูสตันและแอตแลนตา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ2ทีมเบสบอลในการแข่งขันเบสบอลแห่งชาติ World Series 2021นะคะซึ่งทาง FTX เนี่ยจัดโฆษณาไปมหาสารรวมไปถึงที่ไมอา,ามีซึ่งเป็นการซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามแข่งด้วย FTX <Yeah. S 1> ก็บอกอีกด้วยนะคะว่าจำนวนผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในไตรามาสสุดท้ายของปีที่แล้วและถึงแม้ว่าสองเดือนที่ผ่านมาจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับตลาดคริปโตจากราคาที่ร่วงลงไปแรงก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยแล้วในเดือนนี้แต่ว่าภาพรวมของ FTX นันก็ยังเป็นช่วงที่ผลการดาเนินงานดีที่สุดในปีที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วในการตลาดต้องเข้าไปอยู่ในสายตาผู้บริโภคซึ่งเขามองว่าก็ อย่างเป็นเรื่องที่ใช้ได้เสมอนะคะแม้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆอย่างคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าการทำการตลาดเองเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญบ้านเราก็จะเห็นนะคะว่ากลุ่มของคนที่เป็น exchange หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยพี่กัสไปในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหแบบสองเท่า <5 S 2> หลักๆเขาแบบ แบบโฆษณากันเต็มที่เหมือนกันนะคะโดยมุมหนึ่งก็แน่นอนเนาะว่าการที่จะดึงดูดให้คนไปใช้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยสิ่งสำคัญคือความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นทั้งซอฟต์พาวเวอร์ทั้งฮาร์ดพาวเวอร์เนี่ยเขาทำกันเต็มที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็โมเดลนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่น่าสนใจถ้าสมมุติว่ามีการแข่งขันกีฬาในบ้านเรานะคะก็อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่แพลตฟอร์มที่เทรดเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีจะนำโมเดลนี้ไปใช้เหมือนกันนะคะ e x p ก n n e r 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวยชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ e x p e n n e r 2021เเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบ กับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint t o เด y สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee